ในรามพหุทละพรหมจันทร์หรือรามะปาเดนโดเจหรือพระพุทธเจ้าน้อยรามะน้อยแห่งเนปาลเนี่ยปัจจุบันเนี้ยเป็นนักโทษหนีคดีปัจจุบันเนี้ยเป็นนักโทษหนีคดีคดีเกี่ยวกับการข่มขืนและฆ่าคนตายเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยนะรามะน้อยอ่ะเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่าคนตายเพราะว่ามีคนน่ะรามะน้อยเป็นเจ้าลัทธิห่มจีวรฟ้าไม่ใช่พระสงฆ์รามะน้อยดอเจเป็นเจ้าลัทธิห่มฟ้าไม่ใช่พระสงฆ์รามะน้อยเนี่ยได้ตั้งลัทธิใหม่ขึ้นเป็นลัทธิห่มฟ้าตัวรามะน้อยมีลูกมีเมียด้วยแล้วรามะน้อยเจอคดีมีคนมีผู้หญิงอ่ะไปแจ้งความคดีข่มขืนแล้วก็มีอดีตลูกศิษย์ผู้ชายบอกว่ารามะปั้มอดีตลูกศิษย์ผู้ชายเนี่ยให้ข่าวอดีตลูกศิษย์ของรามะน้อยที่เป็นผู้ชายให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าถูกข่มขืนแล้วก็มีผู้หญิงบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะปัจจุบันเนี่ยอายุ21ไปแจ้งความว่าถูกข่มขืนแล้วก็มีลูกศิษย์ผู้ชายบอกว่าถูกลวนลามทางเพศแล้วมีลูกศิษย์4คนที่ไปบวชแล้วหายสาบสูญมีคนอยู่4คนน่ะเป็นผู้หญิง2คนผู้ชาย2คน4คนเนี้ยหายสาบสูญแล้วรามะเนี่ยถูกได้รับหมายศาลน่ะให้ไปให้ปากคํารามะกลัวว่าถ้าไปให้ปากคําที่โรงพักจะโดนจับติดคุกรามะก็เลยไม่ยอมไปให้ปากคําภายหลังอ่ะลัทธิก็เลยโดนยุบไปซึ่งก่อนซึ่งลัทซึ่งรามะปาเดนโดเจเนี่ยยอมรับกับสื่อมวลชนว่าตบผู้หญิงจริงแล้วมีคดีน่ากลัวเยอะมากลูกศิษย์ของลูกศิษย์ในสำนักเนี่ยไปลักพาตัวนักข่าวผู้หญิงชาวสโลวักคนหนึ่งมีนักข่าวชาวสโลวักผู้หญิงอ่ะมาทำข่าวรามะแล้วทีเนี้ยก็ไปอยู่ที่โรงแรมแล้วคนในลัทธิเนี่ยไปดักที่โรงแรมไปแล้วไปลักพาตัวมาแล้วผู้หญิงคนนี้โดนทำร้ายร่างกายแขนหักเพราะว่าตอนนั้นอ่ะรามะเริ่มมีข่าวว่าตบผู้หญิงในห้างทีเนี้ยนักข่าวผู้หญิงคนนี้เขาเป็นชาวสโลวักนะนักข่าวชาวสโลวักมาทำข่าวรามะน้อยซึ่งไม่น้อยแล้วล่ะอายุตอนนั้น28แล้วอ่ะทีเนี้ยนักข่าวผู้หญิงคนนี้ถูกลักพาตัวแล้วทำร้ายร่างกายแล้วก็ไปออกทีวีอีกทีนึงคือโดนทำร้ายร่างกายแล้วก็แขนหักซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีข่าวไม่ดีมาแล้วก่อนที่นักข่าวผู้หญิงคนนี้จะโดนลักพาตัวเนี่ยมันมีคนในหมู่บ้านน่ะทะเลาะกับรามะเพราะว่ามีชาวบ้านในหมู่บ้านเข้าไปในป่าเพื่อจะหาของป่าเก็บหงเก็บเห็ดเก็บหญ้าเก็บผักเก็บสมุนไพรทีเนี้ยคนในลัทธิเนี่ยเห็นชาวบ้านบุกรุกพื้นที่ก็เข้าไปตบตีทําร้ายมีคน17คนเนี่ยไปแจ้งความทีเนี้ยทางรามะก็ต้องไปขึ้นโรงพักเพราะว่ารามะยอมรับว่าสาวกเนี่ยไปทำร้ายร่างกายชาวบ้านและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีนักข่าวเนี่ยมาทำข่าวเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าตัวรามะเนี่ยบุกรุกพื้นที่ป่าแล้วก็ชาวบ้านน่ะจะไปเก็บเห็ดเนี่ยก็ไปทำร้ายร่างกายนักข่าวคนนี้ทำให้รามะเนี่ยเป็นข่าวดังเลยเพราะว่านักข่าวคนนี้บอกว่าลูกศิษย์ของรามะทำร้ายร่างกายจนแขนหักแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวเกี่ยวกับการข่มขืนผู้ชายการข่มขืนผู้หญิงแล้วมาพีคสุดก็ตอนที่ว่าพอเป็นข่าวดังเนี่ยพ่อแม่ของคนที่มาบวชในลัทธิเนี้ยสงสัยว่าลูกหายไปไหนมีคนอยู่4คนน่ะที่หายตัวไปโดยที่ว่า4คนเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักกันนะเพราะว่ารามะน้อยเนี่ยเขาตั้งลัทธิใหม่รามะน้อยเนี่ยมันตัวมันอะตั้งลัทธิใหม่แล้วมีคนหลงผิดมาบวชเยอะแยะเลยมีอยู่4คนอะที่หายสาบสูญไปเลยรามะเนี่ยได้รับใบจากสถานีตำรวจให้ไปให้ปากคำเรื่องเนี้ยทีเนี้ยมันหนีเลยตำรวจตามไม่ได้แล้วสำนักที่บุกรุกพื้นที่สำนักอะมันบุกรุกที่ป่าทีเนี้ยพอเจ้าลัทธิหนีเนี่ยคนอื่นหนีหมดทุกวันนี้นายรามบาดูพรหมจันทร์เนี่ยมันเป็นนักโทษหนีคดีมันไม่ยอมไปให้ปากคำเรื่องที่คนหายเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ